กับปกใหญ่ของเราช่วงนี้นะคะอาถรรพ์เขากระโดงค่ะเรื่องของเขากระโดงค่ะที่ดินรถไฟ 5,000 กว่าไร่เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอาถรรพ์จริงๆนะครับน้องมิวฮะเหมือนคนโบราณเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติของหลวงเนี่ยนะฮะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เช่นเดียวกันกับที่ดินเขากระโดงที่ดินตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับพระราชทานให้กับการรถไฟสมัยนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะการรถไฟแห่งแผ่นดินปัจจุบันนี้เป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอทอนะฮะยังขาดทุนอยู่หรือเปล่าฮะหลังจากมีรถไฟฟ้าแล้วยังขาดทุนอยู่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่อันไหนเป็นของรัฐก็ขาดทุนค่ะครับค่ะกลับมาเป็นข่าวโด่งดังอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีข่าวว่าท่านอธิบดีชยาวุฒิจันทร์ขออภัยนะฮะถ้าหากว่านามสกุลท่านไม่ได้อ่านอย่างนี้น้องนุ้ยจะอ่านว่ายังไงฮะคือตอนแรกก็ถามกับพี่เบิ้มว่านามสกุลท่านจะอ่านว่ายังไงจันทร์หรือว่าจันทระนะฮะค่ะนะฮะอ่านจันทระหรือจันทร์นะฮะขออภัยท่านอธิบดีนะฮะมีข่าวว่าท่านอธิบดียื่นหนังสือลาออกท่านเพิ่งมาเป็นอธิบดีเมื่อปีที่แล้วปี65นะนะฮะเราเคยวิเคราะห์เรื่องเขากระโดงนะฮะสมัยที่พลตุลเอกทวีสอดส่องและคณะฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะเราเคยบอกว่าโอ้โหใครมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเดี๋ยวเจอเผือกร้อนเนื่องจากว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่2หน่วยงานก็คือรฟท.กับกรมที่ดินนะฮะทีนี้ที่ดินของรฟท.นะฮะรฟท.ก็บอกว่ากรมที่ดินพลไปออกโฉนดให้ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยกรมที่ดินต้องไปเพิกถอนรฟท.ก็เลยไปฟ้องนะฟ้องศาลศาลก็สั่งให้กรมที่ดินไปเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทับที่ของรฟท.ที่เขากระโดงตำบลอีสานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะตอนหลังมาท่านอธิบดีชยาวุฒิเนี่ยคงมาแล้วมันคงจะมีขั้นตอนว่าจะต้องไปอุทธรณ์คำสั่งศาลนะฮะแต่ว่ามันไม่มีการอุทธรณ์เพราะว่ากรมที่ดินก่อนหน้านี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตามมาตรา61ในการที่จะตรวจสอบการออกโฉนดทับที่หลวงนะฮะนี่ฮะคือไทม์ไลน์ฮะฉะนั้นเมื่อไม่ยอมอุทธรณ์คุณอนุทินชาญวีรกุลมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมที่ดินอาจจะอึดอัดหรือถูกกดดันในการทำงานหรือเปล่าท่านยื่นหนังสือลาออกทั้งที่เหลืออายุราชการอีก1ปีอีก1ปีค่ะนะฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะและอีก1ปีแล้วนักข่าวไปถามคุณอนุทินว่าที่ลาออกนี่เกี่ยวกับเรื่องนี้มั้ยเขากระโดงนี่มั้ยนะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าคือก็ทราบว่าที่ประเดี๋ยวยื่นหนังสือลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ1ปีท่านให้เหตุผลลาออกว่าเพื่อไปดูแลครอบครัวนะฮะอย่าไปบอกนะว่าถูกกดดันเรื่องกรณีพิพาทเขากระโดงอย่าไปพูดแบบนั้นเด็ดขาดคุณอนุทินว่าอย่างนี้ะนะฮะแต่ว่าล่าสุดเราได้ข้อมูลมาอย่างนี้ฮะว่าคณะกรรมการตามมาตรา61เนี่ยได้ดำเนินการส่งหนังสือไปถึงเจ้าของซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่เขากระโดงอย่างน้อย2รายนะฮะก็คือนางสาวภัคควรินทร์สิริพัฒนาพงษ์และนางพาคินีตั้งตรงเวชกิจค่ะให้เอาโฉนดที่ดินนะครับไปที่ที่ดินบุรีรัมย์นะแล้วที่ดินบุรีรัมย์ก็จะเอาเข้ากระบวนการในการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าหากว่าท่านได้มาโดยมิชอบออกโฉนดโดยมิชอบกรมที่ดินก็จะมีการเพิกถอนสิทธิ์แล้วล่าสุดมีการเพิกถอนไปแล้วหลายรายค่ะแต่เรายังไม่ได้ข้อมูลว่ามีรายกรณีของบ้านใหญ่บุรีรัมย์ถูกเพิกถอนอยู่ด้วยหรือไม่